กรณีของนักธุรกิจชาวมาเลเซียนะคะที่เขามาพำนักมาพักอยู่ที่ประเทศไทยแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่หน้าบ้านพอดีอยู่กับเพื่อนแต่เจ้าตัวนั่งสุกบารากุอยู่หน้าบ้านแล้วหลังจากนั้นมีกลุ่มชายชะกันค่ะขับรถกระบะเข้ามามาบอกคุณทำผิดกฎหมายนะแล้วหลังจากนั้นอุ้มตัวออกไปจากหน้าบ้านเลยลูกเมียอยู่ในบ้านได้ยินเสียงเห็นเหตุการณ์วิ่งออกมาร้องกรี๊ดอยู่หน้าบ้านนะคะเหมือนเป็นการขอความช่วยเหลือภาพที่สะเทือนใจก็คือลูกชายของผู้เสียหายอะค่ะพยายามจะวิ่งตามรถคันที่คุมตัวพ่อเขาไปอะลูกก็ยืนดิ้นกรีดร้องอยู่หน้าบ้านแต่ว่าสุดท้ายก็ตามไม่ทันนะคะทางฝั่งผู้เสียหายตามลูกศรสีเขียวตอนแรกเหมือนเกิดการโต้เถียงกับกลุ่มชายชะกันคนก่อเหตุก่อนแล้วคนก่อเหตุพาตัวออกไปจากหน้าบ้านลูกชายวิ่งตามร้องกรี๊ดพอรถกระบะคันนี้ขับออกจากจุดเกิดเหตุไปผู้เสียหายรอดตายมาได้เพราะว่าในระหว่างทางรถมันชะลอพอดีเข้าโค้งตัดสินใจกระโดดลงจากรถกลับบ้านแล้วก็ไปแจ้งตำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยคือพื้นที่อำเภอสันเดาจังหวัดสงขลาทีนี้ทางฝั่งคุณนิกที่เป็นชาวมาเลเซียเขาไปพร้อมกับทนายเมื่อวานนี้นะคะเขาไปที่โรงพักสันเดาจังหวัดสงขลาแล้วก็ไปร้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สันเดาหน่อยว่าชายชุดที่มาจับตัวผมหน้าบ้านน่ะเป็นตำรวจจริงไหมมาจับผมอ่ะไม่ได้มีเอกสารอะไรแต่อย่างใดเลยหลังจากนั้นคุณนิกออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าคือผมทำอาชีพขายอะไหล่รถมือสองเป็นชาวมาเลเซียแต่ว่าผมพักอยู่ที่ประเทศไทยวันเกิดเรื่องนั่งสูบบารากุอยู่ที่หน้าบ้านกับเพื่อนสักพักนึงมีคนขับรถกระบะมาแล้วอ้างตัวว่าเป็นตำรวจท่องเที่ยวพยายามจวดดึงตัวผมกับเพื่อนขึ้นท้ายรถไปแล้วก็บอกแค่ว่ายูสูบบารากุอ่ะมันมีความผิดนะด้วยความที่ผมเป็นชาวต่างชาติผมก็ไม่แน่ใจกฎหมายไทยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันมีความผิดแต่เขาไม่มีเอกสารแสดงตัวในการจับกลุ่มเลยนะเขาพยายามจะพาตัวผมไปต่อหน้าลูกต่อหน้าเมียพยายามขัดขืนแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจจริงไหมสุดท้ายโดนลากขึ้นกระบะไอในจังหวะที่นั่งหลังกระบะขับรถออกไปได้สักพักหนึ่งรถมันออกตัวไปมีจังหวะหนึ่งรถมันเข้าโค้งผมก็เลยตัดสินใจกระโดดลงจากรถกลับบ้านแล้วมาปรึกษากับลูกกับเมียเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นทางขวาคือจุดที่คุณนิกบอกว่าผมนี่แหละตัดสินใจกระโดดลงมาแล้ววิ่งย้อนกลับบ้านไปปรึกษาเมียแล้วพากันมาแจ้งความฟังจากผู้เสียหายค่ะผมไม่มีพยานไปด้วยตีคนเพื่อนที่ไปด้วยเขาก็มองไม่เห็นเขาเป็นพยานกับเราไม่ได้แล้วก็ถ้าเขาพาเราไปทำอะไรเนี่ยเราก็ไม่มีพยานให้ควบคุมเราไงเราก็ตัดสินใจกระโดดหนีดีกว่าเพราะเราบอกแล้วให้รอแฟนไปด้วยเขาก็ไม่รอก็ไม่รอเขาเหยียบรถไปเลยตอนนั้นตัดสินใจกระโดดเลยครับกลัวว่าเขาจะเอาประวัติเราไปทำอะไรที่ไม่ดีเพราะเราเป็นชาวต่างชาติเราก็มีแฟนมีลูกอยู่ที่นี่เราก็ต้องเข้าออกตลอดเรากลัวความปลอดภัยตรงนี้ไม่เคยมีครับเพราะผมก็ดูดหน้าบ้านก็บ่อยอยู่แต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาเคยบอกว่าดูดไม่ได้นะห้ามดูดนะไม่มีเลยครับเขาก็เลยไปพบกับตำรวจสภ.สะเดาพร้อมกับทางทนายความแล้วก็เมื่อวานน่ะตำรวจสภ.สะเดาชี้แจงกับคุณนิกผู้เสียหายนะคะบอกว่าชุดที่เข้าไปจับกุมอ่ะไม่ใช่ตำรวจของสภ.สะเดานะเดี๋ยวจะตามเรื่องนี้ให้ว่าเป็นหน่วยงานไหนยังไงส่วนคุณพงษ์สะทอนทนายความของผู้เสียหายเขาบอกแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วคนที่มาจับกุมอ่ะไม่ได้แจ้งสิทธิ์เลยนะว่าเขาเป็นเจ้าพนักงานเอกสารในการเข้าค้นหรือเอกสารหมายจับอะไรก็ไม่มีและที่น่าสลดใจก็คือเด็กร้องไห้ลูกของผู้เสียหายร้องไห้วิ่งตามพ่อไปอย่างน่าสงสารเลยแล้วผู้เสียหายเขาเป็นชาวต่างชาติเขาก็ไม่รู้หรอกว่าการสูบบารากุตามกฎหมายบ้านเราผิดหรือไม่ผิดแต่ทนายบอกว่าไม่ผิดนะคะมันผิดแค่ฐานนำเข้าเท่านั้นก็เลยพาเขามาร้องเรียนฟังจากทนายความค่ะก็ต้องเป็นข้อต่อสู้ผู้ถูกกล่าวหาไปว่ากันในคดีนะครับแต่ว่าในทางทฤษฎีหรือทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะไปคิดว่าใครคนใดคนหนึ่งมีพิรุษแล้วจะอุ้มเขาขึ้นรถไปสอบเฉยๆไม่ได้ครับไม่ว่าท่านจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่การใช้ดุลพินิจต้องอยู่ในดุลพินิจที่สุดจริตคำว่าดุลพินิจสุดจริตต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะนำเขามาสอบประวัติไม่ใช่นึกอยู่ดีๆจะเอาใครก็แล้วแต่แล้วอ้างว่าตนเองเนี่ยมีข้อมูลอยู่ดังนั้นกระบวนการเขาถึงมีศาลในการขอออกหมายจับนะครับไม่ใช่เรานึกจะอยากจับใครก็จับได้ครับผมแล้วถ้าเราไปพูดประเด็นเนี้ยมันก็ย้อนไปประเด็นการมีการออกกฎหมายซึ่งมาออกภายหลัง
แปลว่าการมีครอบครองอยู่ก่อนเนี่ยไม่ได้มีความผิดอุปกรณ์การสูบบารากุนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ถ้าจะมองว่าผิดหรือไม่ผิดผมบอกได้เลยว่าที่การันตีได้แน่นอนมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะทีมข่าวเราก็เช็คข้อมูลว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาที่บ้านเขาเนี่ยเป็นใครตำรวจจริงหรือไม่จริงอย่างไรล่าสุดทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาตอนนี้เข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วทั้งเรื่องเงินชดเชยแล้วก็การคุ้มครองพยานเรื่องความปลอดภัยและคดีนี้ที่ผู้เสียหายเขายืนยันว่าเขาถูกอุ้มเขาก็จะเอาผิดอย่างถึงที่สุดเหมือนกันและมีรายงานว่าจากการตรวจสอบพบข้อมูลว่าบุคคลในคลิปวงจรปิดนั้นน่ะที่ขับกระบะเข้ามาแล้วมาเอาตัวผู้เสียหายออกไปจากหน้าบ้านน่ะเป็นตำรวจค่ะเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจโทสังกัดตำรวจท่องเที่ยวพื้นที่รับผิดชอบอำเภอสะเดากับอีกคนนึงคือยศดาบตำรวจสังกัดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6อันนี้ข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลมานะคะว่าเป็นตำรวจจริงๆแต่เดี๋ยวรอทางผู้บังคับบัญชากับรอทางต้นสังกัดเขาชี้แจงอีกทีนึงว่าลูกน้องคุณจริงไหมและที่ไปเอาตัวเขาออกมาจากหน้าบ้านเนี่ยอะไรยังไงเพราะเอกสารในการแสดงตัวหมายค้นหมายจับไม่มีคือมันผิดขั้นตอนผิดขั้นตอนนะแล้วที่น้องกวางบอกรอผมก็รอฮะแต่อย่าให้รอนานค่ะนะตำรวจท่องเที่ยวอำเภอสะเดาสงขลากับสืบตม6ต้องรีบออกมาบอกครับออกมาบอกเลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนในสังกัดนะไม่ใช่แอบอ้างหรือถ้าใช่ก็บอกเหตุผลว่าที่เข้าไปหน้าบ้านไปคุมตัวเขาเพราะอะไรแต่ถ้าใช่ต้องลงโทษให้หนักนะเพราะผบตรท่านเนี่ยท่านก็เป็นมือสะอาดด้วยท่านก็ประกาศกวาดล้างตำรวจที่ไม่ใช่มือสะอาดทั่วประเทศรอดูครับใช่ค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ